This is Game Review ในวันนี้ค่ะวันนี้ครีมจะมารีวิวเกมที่เกมเมอร์ทุกคนทั่วโลกรอคอยนั่นก็คือเกม Tree of Savia นั่นเองค่ะเกมนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อที่แท้จริงของ Ragnarok เลยเพราะว่ามาจากทีมผู้สร้าง Ragnarok Online รุ่นแรกเลยค่ะเกมนี้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโค้ดเบต้านั่นเองค่ะแต่ว่าเกมเนี่ยจะเป็นยังไงรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงครีมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Tree of Savia ค่ะเป็นเกมที่มีความเป็นแฟนตาซีสูงมากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทพธิดาที่อยู่ๆค่อยๆหายไปทีละองค์ทีละองค์ส่งผลให้พวกเพื่อนค่ะกลายเป็นมอนสเตอร์และเข้าโจมตีมนุษย์โดยผู้เล่นต้องรับหน้าที่ในการตามหาเทพธิดาและค้นหาความลับที่เกิดขึ้นนั่นเอง Tree of Savia ที่เปิดโค้ดเบต้าเทสทดสอบนะคะจะมีคาร์ดให้ผู้เล่นเลือกถึง80คาร์ดมีเควสหลักและเควสรองมากมายมีสกิลให้ใช้และพาสซีฟสกิลที่เรียกว่า Attribute ค่ะให้อัปเดตกันแบบมากมายมหาศาลจนเรียกได้ว่าแค่1อาชีพก็มีสายแยกย่อยออกได้มากมายเลยค่ะรูปแบบการเล่นค่ะไม่ต่างจากเกม MMORPG ทั่วไปสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ง่ายลากมอนสเตอร์อัดสกิลกันแบบเมามันเพียงแต่การพัฒนาตัวละครนั้นค่อนข้างลำบากค่ะเนื่องจากจำเป็นต้องศึกษาสกิลต่างๆให้ดีก่อนอัพหรือการเลือกอัพแอตทริบิวต์ที่จะมาซับพอร์ตสกิลที่เราเลือกใช้นั่นเองการหาวัตถุดิบมาสร้างอาวุธตีบวกแต่ที่เด็ดค่ะก็คือเมื่อเราสร้างอาวุธสำเร็จเราสามารถตั้งชื่ออาวุธนั้นๆได้เองด้วย5เหตุผลค่ะที่เกมเมอร์ต้องเล่น Tree of Savia ให้ได้1ค่ะ Tree of Savia นับเป็นภาคต่อที่แท้จริงของ Ragnarok เพราะทีมผู้สร้างเดียวกันนั่นเองค่ะ2ความคลาสสิกและความสนุกของเกม MMORPG เมื่อยุคที่เฟื่องฟูครั้งแรกของเกมออนไลน์กลับมาอีกครั้งจุดเด่นทุกอย่างของ RO ถูกนำมาพัฒนาเพิ่มในเกมนี้ค่ะ3เกมเมอร์ไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เล่นเกมจนเวลตันไวมากค่ะติดอันดับโลกเลยแต่สำหรับ Tree of Savia เมื่อเทียบกับเกมอื่นๆนะคะที่ผ่านมาในช่วง10ปีหลังจะเป็นเกมที่เล่นยากมากเพราะมีตั้ง80กว่าอาชีพกว่าจะอัพไปสุดแล้วกลับมาเริ่มอาชีพใหม่ต่อค่ะ4ด้วยความอิสระในการเลือกคลาสที่มากมายแบบไม่มีเบื่อถึง80คลาสดังนั้นโอกาสในการรวมทีมและสร้างกิลด์จะหลากหลายขึ้นไปอีกมากมายหลายเท่านักค่ะ5เป็น MMORPG ที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอยพร้อมกันมากที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเฉพาะแค่ช่วงโค้ดเบต้าเทสนะคะก็มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นจากการแจกคีย์และในการเข้าเล่นค่ะก็มีผู้เล่นณเวลาเดียวกันเป็นหลักหมื่นแล้วคิดดูสิคะว่าถ้าเปิดจริงอย่างเต็มรูปแบบจะมีคนเล่นพร้อมเราเยอะขนาดไหนTree of Savia ที่เพื่อนๆรอคอยโอ้โหครีมดูไปแล้วเนี่ยครีมยังรอคอยที่จะเล่นค่ะยังไงเนี่ยถ้าวันไหนใกล้เปิดหรือเปิดเมื่อไหร่ครีมจะนำข่าวสารมาบอกเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยรอกันอีกสักนิดนึงนะคะ